ครับผมหนึ่งสองสามโอเคนะมีเรื่องอะไรคุยก่อนพี่เจอเราทุกวันเลยเราเจอกันบ่อยมากงั้นนิดนึงถ้าอย่างนั้นมีเรื่องอะไรคุยมางานเลี้ยงปีใหม่ภายในของดูมันดีติมคาราเบลเหมือนกันเป็นไงบ้างบรรยากาศเล่าหน่อยดิโอ้เป็นงานเลี้ยงแบบจริงจังครั้งแรกในบ้านเลยก็ได้ก็เป็นทีมไปดูเคแต่ตอนแรกเราแบบว่าไม่คิดว่าทุกคนจะแต่งตัวเต็มขนาดนั้นเราก็แบบนี้กันแบบในแบบเสื้อผ้าในห้องของเราครับคือเราไม่มีต่างคนต่างไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าใครจะใส่ชุดอะไรกันไม่รู้เลยวันนั้นก็เหมือนทำงานแล้วก็กลับไปแบบนี้แหละน่าจะพอได้อะไรพอมาถึงนี่ทุกคนโชว์สติวดเลยตามธีมอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมก็แต่งตัวไม่ค่อยเป็นครับก็เห็นว่ามันเอาสีสุดชูชาดหน่อยละกันสีเขียวบรรยากาศเป็นไงบ้างได้ข่าวพี่อ๊อฟทุ่มทุนไปเยอะเหมือนกันแจกรางวัลกระหน่ำเลยก็ผมไม่ได้ครับไม่ได้เลยเหมือนกันแล้วมีหวังไหมคะตอนแรกแบบแต่คู่แข่งเยอะคู่แข่งเยอะอยู่อ๋อเดินก้าวแรกเขาสุดอ๋อโอเคไม่ได้แน่แต่หลายคนคนลุ้นคู่เราที่จะให้ได้รางวัลเยอะเหมือนกันไม่อุ้ยแค่เข้าไปก็รู้แล้วว่าเราแพ้ผมเพราะว่ากาแฟในทีมช่างหน้าเนี่ยได้รางวัลคอสตูมครับผมคอสตูมคอสตูมไม่คาดหวังเลยครับแต่แบบรางวัลที่เด็กๆในบ้านดูมันดีจับกันอย่างเงี้ยครับแค่สำหรับเด็กๆก็ยังไม่ได้ครับไม่ได้อะไรสักอย่างเป็นเพราะว่าดวงเราไม่ดีบ้างหรือยังไงจริงๆหรือว่าเราแบบทำงานมาเยอะดวงเราได้งานมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยก็น่าจะใช้ไปหมดแล้วนะครับเอาใช้แต้มบุญไปหมดแล้วใช้ไปหมดแล้วนะเราต้องไปมูใหม่แล้วปกติเวลาไปงานจะเป็นตัดฉลากอะไรแบบนี้เคยได้รางวัลใหญ่ๆเขาบ้างไหมเอาปีที่แล้วซีได้โฟได้ปีที่แล้วได้กับพี่ออฟครับผมจะมีแจกแบบว่าทุกคนกับแจกน้องๆอะไรเงี้ยใช่ไม่เคยได้อะไรเลยในชีวิตตั้งแต่เป็นคือเป็นดวงแบบว่าไม่ได้หนักไม่ได้เลยแต่เด็กๆอย่างงานวันเด็กของโรงเรียนก็จะมีจับรางวัลครับเห็นคนอื่นได้รางวัลใหญ่กันเยอะแยะผมไม่เคยได้สักอย่างเลยครับแต่สนุกดีครับมันดูดีแต่ชอบได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าเราได้แบบร่วมกิจกรรมหรืออะไรเงี้ยมันสนุกนะเวลาตื่นเต้นเวลาใครลุ้นอะไรเงี้ยต้องแต่งตัวให้เต็มกว่านี้ใช่ไหมคะเพราะว่าแค่แล้วครั้งหน้าเราเจอแน่ครับผมไม่มีเวลาหาเสื้อผ้าเราพาหนูจับแต่งตัวด้วยทำแบบเวอร์เลยเดินระบำชาวเกาะไปเลยจริงๆเวลาไปงานหรือว่าอะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ตัวแล้วเราจะเป็นคนดูเสื้อผ้าเองไหมหรือว่าจะเป็นคนจัดเตรียมจริงๆจริงๆก็เจอเลยไปเลยแล้วก็แบบเตรียมเองแต่ไม่ได้มีเวลาเตรียมจริงๆเวลาคุยก็ต้องคุยกันใช่ไหมว่าอยากจะแต่งกันอะไรให้มันคู่กันอะไรอย่างนี้อ๋อครั้งล่าสุดไม่ได้คุยกันเลยเพราะว่าทำงานเสร็จก็เหมือนแบบกลับไปหลับตื่นมาแต่งตัวเลยงานเลี้ยงแต่ถ้างานหมายถึงงานปกติงานปกติเอางานปกติหรองานปกติก็คุยครับผมคุยครับว่าแมทช์กันวันนี้ก็แมทช์กันอยู่ครับผมสุดท้ายก็จะมีพี่สไตลิสต์ช่วยด้วยมีสไตลิสต์คอยช่วยอยู่แล้วช่วงนี้อาจจะออกงานติดดีๆกันตั้งแต่ต้นปีเลยนะอ๋อก็แต่ต้นปีวันที่หนึ่งสี่ได้อยู่บ้านค่ะแต่พอหลังนั้นก็คือเจอกันบ่อยมากเลยนะใช่ก็เจอกันบ่อยอยู่เพิ่งเบื่อกันใช่พี่ๆห้ามเบื่อกันนะครับก็ถือว่าเราเจอกันบ่อยๆแสดงว่าไตรมาสแรกของเราวิ่งงานคือเต็มหมดแล้วทั้ง3เดือนจริงๆปีนี้บินต่างประเทศบ่อยมากครับซึ่งประกาศเดี๋ยว13เดี๋ยวก็ไปไทเปแล้วก็เดือน4ไปญี่ปุ่นครับผมน่าจะมีมีนาจะไปญี่ปุ่นกับเกาหลีใช่ไหมใช่ครับก็เดือนนั้นอาจจะเป็นเดือนที่ได้อยู่ประเทศไทยน้อยนิดนึงครับใช่ก็จะบินแบบต่อกันเลยก็แบบไปทีเดียวเลยอย่างช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยไปญี่ปุ่นกับเกาหลีของงานนี้ไปทำอะไรเป็นงานอะไรอ๋อไปเป็นแฟนมีครับผมแฟนมีแล้วก็ครับก็อาจจะทำคอนเทนต์หรือว่ามีงานอื่นเข้ามาด้วยครับผมก็รอติดตามกันแล้วก็คนไทยอย่าเพิ่งน้อยใจก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะประกาศมีทของชิลิพายครับผมใช่แฟนมีชิลิพายใช่ครับเดี๋ยวก็จะมีมีทของคอนเสิร์ตของหนูกับเมียด้วยครับเยอะจังเลยหนูพอพูดอะไรเยอะมากเลยนะแสดงว่าปีนี้ทั้งปีก็โอกาสทีนี้จะได้พักก็คือยังน้อยกว่าเดิมก็จะน้อยกว่าเดิมได้ไหมคะก็ทำเรื่อยๆเลยครับแล้วก็จะมีเวลาพักจะมีเวลามากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าซีรีส์ยังไม่ออนซีรีส์ยังไม่ต้องแบบว่าฝึกขนาดนั้นนะครับ
ต่ถ้าเกิดเดี๋ยวซีรีส์เปิดกล้องขึ้นมาจะยิ่งทำให้คิวงานเรายิ่งเยอะขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นก็เกี่ยวครับก็นิดหน่อยครับผมหนูก็ติดด้วยถ่ายอันนี้ยังไม่เสร็จแฟนดอมอีกเรื่องนึงใช่ครับเรื่องภารกิจลับกับแฟนดอมครับตีไม่นานเดี๋ยวก็จบแล้วอย่างช่วงนี้ก็ได้พักครับเมื่อเช้าก็ตื่นตั้งเที่ยงเนี่ยตื่นเที่ยงครับพักคือการนอนเลยนะเลยตื่นนอนเลยแต่วันศุกร์เนี่ยน้องนิวก็ออกงานคนเดียวอย่างนี้มันจะเหงาๆไหมคะปกติจะแบบคู่กับพี่ซีตลอดเหงาหรอก็เหงาเขาปกติไปไหนก็ไปงานกับเฮียตลอดไปงานคนเดียวก็จะเหงาๆหน่อยครับแต่ว่าเดี๋ยวก็มีเฮียให้กำลังใจอยู่แล้วแหละแต่ก็เหงาจริงเราไปคนเดียวเฮียขนาดเดินแบบข้ามไปดับเอาหนูมันไม่ได้ไปพร้อมกันหรอกถ่ายคนเดียวคือมันต้องติดกันตลอดเวลาใช่ไหมคะแบบมันชินแล้วมันอยู่ด้วยกันตลอดครับผมใช่ครับอยู่กับเฮียก็จะอุ่นใจกว่าโอเคขอบคุณค่ะเรียบร้อยครับพี่ติ๊กพี่ไทยนี่คือจะสเกลใหญ่แค่ไหนคะซีนนี้ซีนนิวใช่ไหมทั้งแฟนนี้ซีนนิวแล้วก็ซีนนิพายอะค่ะสเกลใหญ่แค่ไหนซีนนิพายกับคอนเสิร์ตผมว่าคอนเสิร์ตของซีนนิวต้องนี่ก็ต้องแบบว่ายิ่งกว่าโมเดลมาจิกเดย์ซีนิโชนะมันต้องมีอะไรที่แบบว่าน่าสนใจตอนนี้ก็แบบเขาเรียกอะไรพี่ออฟพี่จิ๊กก็ปล่อยให้แบบอยากโชว์แบบไหนสไตล์แบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับส่วนแฟนมีคิวที่พายก็คิดว่าน่าจะประมาณนี้ดีแลนด์น่าจะแบบดีแลนด์ใช่ครับน่าจะประมาณดีแลนด์พี่ออฟมีแบบว่าเผยไว้ยังว่าให้เราเตรียมอะไรไว้หรือว่าจะจัดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือยังให้คิดแต่ยังไม่รู้ว่าสถานที่จัดที่ไหนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเต้นเหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกว่าชิติพายอยากจัดแล้วเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้เขาเพิ่งออนตอนพิเศษด้วยแล้วแบบเป็นการขอบคุณแฟนแล้วก็ได้ฝึกความสามารถของเราด้วยแล้วก็มาเจอกันได้เอ็นจอยกับว่าแฟนมีด้วยกันด้วยกับคนอื่นด้วยอีกไม่นานครับคิดว่าในไตรมาสแรกนี่แหละครับก็จะมีแบบว่ารอหุ่นทุ่มไปแล้วเนาะจะมีสไตล์ไหนที่อยากทำในชิติพายสองคนหนึ่งแล้วเพลงลูกทุ่งก็ดีนะโอ้แต่ว่าไม่เคยร้องเพลงลูกทุ่งบนแบบคอนเสิร์ตหรือว่าแฟนมีมาก่อนเลยครับไม่รู้ว่าครั้งนี้จะมีหรือเปล่าครับแต่ว่าอยากเหมือนกันเพลงเดียวแล้วกันหนูเฮ้ยเราลูกพุ่งเป็นแดนเซอร์แล้วกันแล้วแบบแนวอื่นอะไรอีกไหมคะแนวอื่นต้องลองฝึกดูเนาะไม่แน่ใจเลยครับต้องลองแต่ถ้าแนวอื่นแนวร็อกเราก็ยังไม่เคยลองอยากร้องแนวร็อกเยอะนี้เลยแต่ว่าใช้เสียงแบบเป็นพลังใช่ถ้าทายความสามารถหนูน่าจะสนุกครับฝากก็ครับฝากซีนนิวด้วยนะครับแล้วก็ฝากคิวที่พายตอนพิเศษนะครับคิวที่พายทูยูตอนนี้ก็ออนแอร์ไปแล้ว1 EP ครับก็ออนแอร์ทุกวันศุกร์เวลา 16:00 นทางช่อง YouTube Benny Channel นะครับแล้วก็มะรืนนี้วันศุกร์แล้วก็ EP 2ก็จะออนแล้วครับก็ฝากทุกคนด้วยครับใช่ครับผมก็ฝาก OST รักก็รักดีด้วยนะครับของ OST ของคิวที่พายทูยูนะครับผมแล้วก็มีเพลงมาเซอร์ไพรส์ทุกคนหลายเพลงเลยครับก็รอติดตามกันว่าจะอยู่ในอีพีไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากซีนิวกับอาจารย์ด้วยนะครับผมก็ขอบคุณมากที่ซัพพอร์ตครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคน